โอ้พักกันอยู่พักก่อนก็ได้นะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Spot on Tour นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเลงซ้ายมาอัปเดตการขุดรอบหนองเลงซ้ายกันแฮมสักน้อยนะฮะตอนนี้เฟส4นะฮะได้ดำเนินการมาแล้วในระยะหนึ่งนะฮะซึ่งในการขุดเฟส4ก็จะเป็นการขุดลอกคลองอ่างใต้พื้นอ่างน้ำเดิมนะด้วยการที่จะใจลดเรือสูบขี้เหร่ขึ้นไปถมบนตะลิงซึ่งตอนนี้ก็มีแมคโครเนี่ยน่าจะเป็นแมคโครสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับของกรมชลก็เตรียมพื้นที่ขุดห้องไว้ล้อสำหรับการดูดนะแล้วก็มีนี่ฮะทีมงานการทำเลี้ยงหินนะฮะตะกี้กะเป็นเวลาพักอยู่นะพอดีผมยิบกล้องมาเพื่อนให้เกรงใจกันลุกขึ้นนักแย่กันสักน้อยจริงๆแล้วผมก็อยากได้บรรยากาศการทำงานโดยต้องขอบคุณนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มันก็เป็นใกล้เที่ยงแล้วนะฮะเนาะอันนี้แย่กันมาหลายวันแล้วยังครับนี่หลายแล้วเนาะอันนี้มาจากบ้านไหนครับนี่ดอกไต้ครับดอกคำไต้ดอกคำไต้มดเลยก็ดีกลุ่มเดียวกันเนาะอันนี้ครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องเจ้าดอกคำใต้มาจุ้ยเฮาเนี่ยตัวก็เป็นการเลี้ยงหินตรงตะลิงถนนนะครับนี่ครับอากาศฮ้อนๆเนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะฮะพื้นที่ในการเลี้ยงหินเนี่ยมาแล้วกี่วันแล้วครับนี่7วันแล้วเนาะโอ้ครับเพิ่งปุ้นแฮมคะฟังท่านเหรออ๋อนี่ครับ 6-7 วันแล้วนะฮะก็จะเป็นการเลี้ยงหินเพื่อกันดินสุดลงไถลสไลด์ลงนะครับนี่ก็เป็นแฮมหนึ่งส่วนในการพัฒนาหนองเลงซ้ายตรงฟังประตูระบายน้ำนี่พ่อแม่พี่น้องจำเพือดอกคำใต้มาช่วยกันนี่ส่วนเฟส4นะฮะตอนนี้อันการขุดห้องเตรียมรองรับคีเปอร์คีเลนที่กำลังจะดูดออกก็น่าจะขุดรอบควนหนองเลงซ้ายแล้วนะฮะแฮมฟังหนึ่งอ้อมไปฟังนู่นนะฮะอันนี้เป็นเฟส4นะครับโอเคขอบคุณชนะนะครับนี่ครับจากดอกคำไต้วิธีการเลี้ยงหินนะโอ้มันจะง่ายๆเลยครับนี่ก้อยๆคนมาต้องใจกำลังคนเยอะอยู่นะฮะก้อนเล็กก้อนใหญ่โอเคนี่ฮะก็ในเฟส4ฟังของขัวหนองเลงซ้ายนะครับก็ดำเนินการอยู่ส่วนเฟส3นะครับเฟส3ในการขุดลอกเขตน้ำตื้นนะก็มีน้ำลึกเพิ่มมาตัวนั่นก็กำลังดำเนินการอยู่ครับช่วงนี้กรมชลประทานก็กำลังเร่งครับงานก็ต้องเร่งละหลังจากที่ฝนตกนักติดต่อกัน 3-4 วันผ่านมาเครื่องจักรกลลงมาได้นะครับเปอะมันเปื้อนเป็นแจ๊ดินนะติดรถนะทำงานลำบากตอนนี้ดินแห้งแล้วนะก็ต้องเร่งทำเวลาเพิ่มขึ้นนะก็วันนี้ผมก็ได้ประสานช่างขาวด้วยนะครับเพราะว่าดูแลจักรกลฝั่งนี้หลังจากที่ผมกับอันประสงค์นะฮะได้ไปลิดกิ่งไข้ทิ้งไว้แล้วก็ตอนนี้การทมหนองเลงซ้ายในการขุดดินก็เริ่ม
ผมไปใกล้ในระยะตีอันอยู่ในปากไข่ตีเฮาลีดกิ้งไว้แล้วก็ผมได้ประสานช่างขาวไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้อาจจะขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานนะฮะอนุเคราะห์เครื่องจักรกลรถแมคโฮสักกันแล้วก็รถดำสักกันหนึ่งนะฮะช่วยกันขุดเอาต้นไข่ที่ผมได้ลิดกิ้งไว้เอามาไว้ตีเคถ้ำลาสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายนะฮะก็พื้นที่ที่เขาจะขุดต้นไข่ออกคือตัดนี้นะฮะแล้วก็จะลำเลี้ยงต้นไข่เอามาไว้ฟังเคถ้ำลาสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายตรงนี้ก่อนที่สำนักงานผมคิดว่าจะทําการอนุบาลไว้ตัดนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ทําการวิจัยเพาะขยายพันธุ์ก้าใหม่ของไข่น้ําตัวให้ว่ามันจะสามารถขยายพันธุ์แล้วก็อันนําไปปลูกในพื้นที่ในหนองลิงไซด์ได้จะได้พ่องนะจะได้ผลจะได้พ่องก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆศึกษามันไปตัวนะครับผมก็ถ้าจะได้เดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าช่างขาวกับทีมงานลงไปขุดก่อไข่เอาแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตัวนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแถมคลิปหนึ่งนะของการขุดลอกหนองเลงซ้ายนะครับในเฟสที่3และกับเฟสที่4ครับถ้าจะได้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ